จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้อุ๋ยก็มีเมนูมาแนะนำแล้วค่ะกวางตุ้งคั่วน้ำปลาค่ะก็เป็นผักกวางตุ้งจีนนะแบบนี้เลยค่ะต้นจะเล็กๆนะซึ่งอุ๋ยก็จะล้างนะอันนี้ก็จะเป็นกาบนอกเนาะอุ๋ยก็เลยจะแยกออกไว้แบบนี้แล้วก็ให้เหลือต้นอ่อนๆไว้ข้างในแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมถ้าเป็นหัวใหญ่หน่อยก็ให้ผ่าครึ่งเนาะถ้าเกิดเลือกได้มีหัวเล็กๆนะเลือกหัวเล็กๆเลยค่ะเวลาผัดทำเมนูมันดูน่าทานดีค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะกระเทียมไทยแกะเปลือกให้เรียบร้อยแครอทค่ะหั่นเต๋าเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นค่ะให้นำกระเทียมมาตำเลยค่ะให้เราตำนะการตำกระเทียมนะมันจะทำให้กระเทียมของเราค่ะเวลาเจียวมาแล้วจะหอมแล้วก็กรอบแล้วก็นุ่มนะตั้งกระทะเลยค่ะแล้วใส่น้ำมันลงไปเลยนะแล้วเรารอให้น้ำมันร้อนค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะให้เพื่อนๆค่ะใส่กระเทียมลงไปแล้วหมั่นคนค่ะให้กระเทียมเหลืองกรอบใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะทำให้กระเทียมของเรากรอบนานนะแล้วก็ทำให้กระเทียมเราเวลาเจียวมาแล้วเหลืองสวยค่ะนี่ค่ะเมื่อเหลืองได้ 80% แล้วนะช้อนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวความร้อนก็จะทำให้เหลืองนะเทน้ำมันออกเลยค่ะเราจะให้เหลือน้ำมันประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะเนาะแล้วเราก็ใส่น้ำสะอาดลงไปเลยค่ะแล้วเราก็มาใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะตัวเกลือน่าจะทำให้ผักที่เราลวกออกมาค่ะสีสวยเขียวน่ารับประทานนะไม่ดำค้ำนะส่วนน้ำมันค่ะจะทำให้ผักของเราเงาสวยค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดต้องเดือดจัดนะเมื่อน้ำเดือดจัดแล้วให้เราใส่กวางตุ้งลงไปลวกเลยค่ะเราอยากจะให้ผักของเรานะสุกไวนะเพราะว่าการให้ทำให้ผักเนี่ยสุกไวจะทำให้ผักของเราสีสวยนะอุ๋ยก็จะใช้วิธีค่ะปิดเนาะเพื่อให้น้ำของเรานะร้อนและสุกไวค่ะนี่เลยค่ะซึ่งอุ๋ยก็ใช้เวลาในการลวกประมาณสัก2นาทีค่ะและนำมาแช่ในน้ำเย็นเลยค่ะการแช่ด้วยน้ำเย็นจะทำให้ผักของเรากรอบนะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พักเสด็จน้ำนะหลังจากที่เราพักจนเสด็จน้ำแล้วนะเราก็จะมาใส่จานเสริมเนาะอุ๋ยก็จะใช้วิธีแบบนี้เลยนะถ้าเป็นต้นเล็กๆนะอุ๋ยก็เอาใส่เรียงไว้เลยแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นใบแบบนี้ค่ะให้เพื่อนนะม้วนฝั่งก้านให้เริ่มจากฝั่งก้านนะแล้วเราก็ไปหาตรงใบเลยค่ะแล้วเราก็เรียงไว้อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดมันใหญ่นะให้เพื่อนค่ะผ่าครึ่งเลยค่ะนี่นะนี่เลยค่ะเราก็จะมาจัดจานกันเนาะนี่ค่ะตั้งกระทะเลยนะก่อนที่เพื่อนจะมาตั้งกระทะค่ะให้ใช้นะแป้งมันค่ะ1ช้อนชาผสมกับน้ำสะอาด1ช้อนโต๊ะค่ะใช้ไฟอ่อนนะแล้วใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วให้ใส่น้ำปลาค่ะลงไปเลยให้ใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ประมาณสัก3ช้อนค่ะและน้ำสะอาดค่ะส่วนของน้ำสะอาดนะอุ๋ยจะใส่ประมาณสัก4ช้อนค่ะและทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความเค็มของน้ำปลาแต่ละยี่ห้อด้วยนะสามารถปรับเพิ่มรสได้แล้วเราชิมค่ะถ้าเค็มไปก็ให้เติมน้ำสะอาดลงไปได้เลยนะรสชาติจะออกเค็มๆอมหวานเล็กน้อยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเค็มโดดมากเลยนะนี่ค่ะก็จะใส่ประมาณสัก4ช้อนนิดหน่อยเนาะแล้วเราก็จะปล่อยให้เคี่ยวค่ะแล้วเราก็มาใส่แครอทลงไปเนาะเพิ่มสีสันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเคี่ยวเนาะให้แครอทสุกค่ะนี่ค่ะอุ๋ยไม่ได้ต้องการให้แครอทหมูเปื่อยจนนิ่มนะ
ต้องการให้มีความกรอบกรุบๆด้วยนะอุ๋ยก็เลยจะใส่ทีหลังค่ะเพราะว่าถ้าเกิดตัวของน้ำตาลมันไปรัดมันจะทำให้แครอทของเรานะสุกแต่ไม่นุ่มนะสำหรับใครชอบแบบนุ่มๆก็ให้ต้มก่อนที่เราจะใส่ส่วนของน้ำตาลลงไปค่ะก็คือใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำสะอาดลงไปก่อนเลยค่ะแล้วเราก็เอาแครอทใส่ลงไปนะแล้วเราก็มาใส่ส่วนของนี่เลยค่ะแป้งมันที่เราผสมไว้แล้วนะลงไปเลยเพื่อให้มีความเหนียวข้นนะเวลาราดมันจะได้เกาะติดกับตัวของผักฟางตุ้งนะนี่ค่ะเท่านี้ค่ะก็ได้แล้วนะนี่ค่ะเราก็มาใส่ส่วนของกระเทียมเดี๋ยวที่เหลือเราจะไปโรยหน้ากันนะปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มาตกแต่งกระเทียมถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ